สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงคำถามโจทย์วิชาไดนามิกนะครับในเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งๆนะครับล้อรถขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง600มิลลิเมตรกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาอยู่ที่จุด O มีความเร็วเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีและมีความเร่ง3เมตรต่อวินาทีกำลัง2ครับข้อ A เขาถามหาความเร่งเชิงมุมของล้อนี้ข้อ B เวกเตอร์ความเร่งที่จุด A ข้อ C เวกเตอร์ความเร่งที่จุด D นะครับครับก่อนอื่นเราต้องมาวาดฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะครับต่อไปเราเขียนความเร่งในแกน A และแกน T นะครับที่จุด A ก็มีแกน A วิ่งเข้าจุดศูนย์กลางแกน T ก็ที่ในแนวสัมผัสนะครับลูกต่อมาก็จะได้ว่าจุด E นะครับเวกเตอร์เคลื่อนที่ตามเห็นนาฬิกานะครับหัวฟ้าก็ตามเห็นนาฬิกาจากข้อ A นะครับก็ถามหาความเร่งเชิงมุมของล้อนี้นะครับก็คือดัลฟ้าหาความเร่งเชิงมุมจาก A เท่ากับ R อัลฟานะครับแล้วก็ทำการย้ายหาอัลฟาอัลฟาจึงเท่ากับ A ส่วนด้วย R นะครับเท่ากับ A คือ3เมตรต่อวินาที2ส่วน R เท่ากับ 0.3 นะครับกดคลิกที่เลขออกมาจะได้อัลฟาเท่ากับ10เรเดียนต่อวินาทีนะครับกำลัง2เสร็จแล้วครับข้อ A ไปข้อ B นะครับเขาถามหาความเร่งที่จุด A นะครับจุด A จะเหลือแค่ A นะครับจุด A กับ A A คือ R โอเมก้ากำลัง2นะครับก่อนอื่นเราต้องมาหาโอเมก้าก่อนนะครับโอเมก้าหาได้จากนะครับ V เท่ากับ R โอเมก้านะครับเราย้ายหาโอเมก้านะครับก็จะเหลือแค่v ส่วนด้วย r v เราคือ5เมตรต่อวินาทีส่วนด้วย r คือ 0.3 กดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้ 16.66 เรเดียนต่อวินาทีนะครับต่อไปนำโอเมก้ามาแทนแต่สมการนี้ครับจะได้โอเมก้าคูณ R นะครับแทนโอเมก้าลงไปนะครับ 16.66 วงเล็บโอเมก้าลบ 16.66ด้วย R นะครับลบ 0.3 J นะครับต่อไปนำ2ตัวนี้มาคูณกันนะครับจากวงกลม IJK นะครับลบ K คูณลบ J นะครับลบ K คูณลบ J ลบเป็นบวกนะครับแต่ทิศทางเป็นทิศ
ทางตามเข็มนะครับให้เป็นลบโอเคได้ลบ5 i นะครับนะครับต่อไปนับ2ตัวนี้มาคูณกันนะครับลบ k คูณลบ i นะครับลบ k คูณลบ i ลบลบเป็นบวกนะครับทิศทางทวนเข็มซึ่งเป็นบวกนะครับก็จะได้ 83.3 นะครับ j นะครับหน่วยเมตรต่อวินาทีลบ2นะครับข้อ4นะครับเขาทำหาเวกเตอร์ความเร่งที่จุด D นะครับเวกเตอร์ความเร่งจุด D เรามาดูที่จุด D นะครับมีอะไรบ้างมี A0 บวก A ด้วย AT นะครับจะได้ออกมาศูนย์บวก an i ด้วย at j นะครับ a ศูนย์ของเราคือ3เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับบวกด้วย an คือr โอเมก้ากำลัง2 r คือ 0.3 โอเมก้าคือ 16.66 ที่กำลัง2นะครับ i บวกด้วย at at คือ r อัลฟานะครับ r เท่ากับ 0.3 คูณด้วยอัลฟาคือ10นะครับการกดเครื่องเลขออกมาจะได้86.3 i บวก3